มาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะว่าด้วยเรื่องของการดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาตินะคะเรื่องนี้คุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งนะคะหม่อมหลวงชโยทิศปริดากรซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารมือดีจาก JP Morgan มาเป็นหัวหน้าทีมค่ะเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ประกาศเป้าหมายจะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศราวๆ 400,000 ล้านบาทด้วยกันคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังจากที่ได้เข้าหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าได้พูดคุยกันเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนะคะซึ่งก็เตรียมการเอาไว้2เรื่องคือเรื่องการลงทุนว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนทั้งการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งตั้งเป้ารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 400,000 ล้านบาทโดยในเรื่องของการโรดโชว์การลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยคุณสุพัฒนพงษ์ได้เชิญหม่อมหลวงชโยทิศกฤดากรที่ปรึกษาเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกโดยหม่อมหลวงชโยทิศเป็นอดีตผู้บริหารของบริษัท JP Morgan ประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในระดับสากลด้วยมีลูกค้ามากมายทั่วโลกโดยน่าจะเข้าถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนขณะนี้ก็ติดสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศจึงมีการใช้รูปแบบของเทเลคอนเฟรนซ์นะคะในการพูดคุยอีกทั้งก็มีตัวแทนของสำนักงาน BOI แล้วก็หน่วยงานสำคัญต่างๆอยู่ตามต่างประเทศโดยขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วลักษณะของทีมงานค่ะคุณสุพัฒนพงษ์บอกเป็นทีมเล็กๆนะคะเคลื่อนตัวเร็วไม่ต้องตั้งคณะทำงานแบบใหญ่โตแต่ว่าเน้นที่เป้าหมายแล้วก็การแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดทั้งนี้นะคะหม่อมหลวงชโยทิศกฤดากรเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแทนคุณสุพจน์เตชะบรสินสกุลมีผลตั้งแต่16ธันวาคมปีที่ผ่านมาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการปตท.ทดแทนกรรมการที่ลาออกค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ